สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับช่องฝันใจเกษตรมือใหม่ผมวันนี้ผมก็มาฉีดยาครับฉีดพวกเพี้ยพวกหนอนพวกท็อปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะพี่เขาก็ฉีดอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันนะผมมาพร้อมกันของผมมันฉีดเสร็จแล้ววันนี้ก็จะพามาอัปเดตทุเรียน90วันนะผมประมาณ90วันบวกลบก็5วันก็พาเดินดูครับว่าทุเรียน90วันลักษณะผลมันเป็นยังไงนี่ครับผมลักษณะผลก็สีก็จะออกหมองๆหน่อยครับผมไม่เขียวเข้มจัดตามร่องหนามก็จะมีแบบนี้ครับผมมันจะขึ้นเป็นร่องเริ่มไม่เขียวแล้วครับผมเห็นไหมครับจะเริ่มเป็นแตกหนามร่องตรงกลางนี่ก็จะเริ่มบิดออกซ้ายขวาครับผมร่องนี้ก็จะเริ่มเป็นสีเห็นไหมครับมันจะชัดกว่าตรงภูจะเริ่มเป็นสีเหลืองๆทองๆก็จะเป็นประมาณนี้เกือบทุกลูกครับผมบินก็จะเริ่มป่องเห็นไหมครับ90วันก็จะประมาณนี้ครับก็เกือบทุกลูกก็ไล่ๆกันนะผมแต่ก็มีหนามแตกบางเล็กน้อยก็ไม่น่าเป็นไรครับผมเห็นไหมครับมันจะเริ่มเป็นร่องจะเริ่มเป็นขึ้นเป็นสีน้ำตาลจากสีเขียวแบบนี้ครับมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเขาก็เริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆครับผมมันก็ดูไม่ค่อยชัดครับเพราะผมก็เพิ่งฉีดยาไปลูกมันยังโดนน้ำมันยังไม่แห้งดีครับแต่ก็ยังพอดูรู้เรื่องครับนี่เห็นไหมครับมันกำลังจะเริ่มขึ้นเป็นร่องสีน้ำตาลร่องน้ำตรงนี้ไหมน้ำมันจะเบี่ยงออกซ้ายขวาน้ำตรงร่องตรงกลางภูครับมันจะเบี่ยงออกไปเรื่อยๆน้ำนี่ก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อยครับผมร่องนี้ก็มันก็จะเริ่มบีบเห็นไหมมันจะเป็นชัดเป็นสีชัดกว่าตรงภูตรงร่องนี่มันก็จะเริ่มแก่ไปเรื่อยผมก็เกือบทุกลูกครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันครับผมร่องที่มันใสๆมันก็จะเริ่มหายไปจะกลายเป็นร่องสีน้ำตาลแทนครับหนามเขาก็จะเริ่มไหม้ไปเรื่อยครับข้างบนเสียงรถดังมากครับอยู่ริมถนนนี่เห็นไหมครับ จากร่องสีเขียวเนื่องจากข้างบนเนี้ยเขาก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นี่มันเริ่มแล้ววินนี่ก็จะเริ่มป่องเห็นไหมครับเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วร่องสีเขียวก็กำลังจะเริ่มหายไปแล้วหนามนี่ก็จะเริ่มออกซ้ายขวาช่วงนี้ก็เป็นกำลังเป็นช่วงสร้างแป้งครับผมจะไม่ค่อยโตแล้วโตก็ได้อีกก็ไม่เยอะภูขยายขนาดภูก็เริ่มไม่ใหญ่แล้วครับผมไม่ได้แค่นี้นะต่อไปก็จะเป็นการสร้างแป้งแล้วก็จะเข้าสีก็แก่แล้วก็ตัดได้ต่อไปครับผมตามอายุของเขาก็ประมาณนี้ครับผมทุเรียนอายุประมาณ90วันโดยประมาณนะผมนี่เห็นไหมครับลองนี่ไหมลองตรงมือผมพาลงมาเนี่ยน้ำมันจะออกซ้ายขวาถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่มันจะออกไปซ้ายขวานี่คือร่องกลางภูประมาณนี้ครับก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตทุเรียน90วันครับ
คลิปนี้ก็มีดูแผลแถมครับอัปเดตนิดนึงเลยแล้วกันครับแผลท็อปที่ผมทาตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเนื้อไม้ก็เริ่มแตกที่จะเป็นสร้างมันก็จะสลัดแห้งอันนี้ก็จะแห้งทิ้งไปเนื้อไม้นี่ก็จะหุ้มเกินเนื้อเก่าโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะพาทำอะไรหรืออัปเดตอะไรยังไงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ